สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมารีวิวมอสเจลีน่าจังค่ะเจลีน่าจังก็หลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วน่าจะทุกคนเลยดีกว่าทุกคนน่าจะรู้จักเพราะว่าเจแกเป็นคนที่น่ากลัวนะวันนี้เราก็จะมารีวิวให้ดูกันเพราะว่าเราทำมอสมาเว้ยเราทำเองอีกแล้วหลังจากที่มอสพิลูเกตทำออกมาและมีคนสนใจนะเราก็ทำต่อซึ่งเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเจ๊แพมแกชอบอะไรอะฉันว่าก้อนหินนี่คือแกต้องไม่ชอบแน่นอนเพนนีชอบเมลอนแล้วเราก็เอาเมลอนไปให้ป้าแพมป้าแพมอาจจะชอบก็ได้ไม่สิป้าแพมไม่ได้ปลีนะจังโอ้ยอุ้ยพี่ลีน่าจังเจลีน่าจังสวัสดีค่ะทำไมตัวเต้จังวะสวัสดีค่ะหน้าตาน่ากลัวมากเลยอะเจลีน่าจังสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาทำความรู้จักกับเจลีน่าจังนะคะบังอาจอิชนีน้อยหนูก็มีของจะมาให้ด้วยค่ะเจลีน่าจังเขาไม่ชอบนี้นะหนูมีของมาให้ค่ะทำไมต้องโกรธถึงขนาดนั้นล่ะคะหอยพี่นีน่าจังหนูสาวของให้นะบังอาจละเกินที่กล้าจะมาเรียนแบบลีน่าจังไม่ใช่ซุปตาสักหน่อยอาจเตรียมตัวซะบ้างอิชนีน้อยนะอยากจะเหมือนลีน่าจังอ่ะเขาด่าเราอ่ะเราต้องวิ่งหนีกลับบ้านก่อนวันนี้พี่ลีน่าจังเขาก็เกลียดเราไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาของดีๆไปให้เขาบ้างในอีกวันนึงนะคะไงเจอแล้วเดี๋ยวเอาลูกพีให้ก่อนพี่ลีน่าจังคะโอ้ว้าวหน้าตาแบบดูฟินอะฉันเห็นแล้วตกใจเลยบอกอุ๊ยอิชนีน้อยนี่มันช่างเหมือนจริงๆเลยนะวันนี้ป้าไม่ด่าหนูแล้วใช่ไหมคะเฮ้ยหนูรู้สึกดีมากเลยป้าไม่ด่าหนูอะยี่ไม่ดูใบหน้าแกสิไม่น่ากลัวจังวะแต่รู้สึกว่าตัวเองทำออกมาได้สวยอะคือสตีเป็นยังไงกันบ้างคะกับมอสเจลีน่าจังนะคะอันนี้ก็เป็นมอสที่2ที่ทำนะแล้วก็ไม่รู้จะทำต่อหรือเปล่าสำหรับใครที่อยากได้นะคะก็สามารถโหลดได้ใต้ล่าง description เลยนะจ๊ะก็ถ้าเอาไปแล้วก็ดูแลเจ๊แกดีๆเหมือนเดิมนะจ๊ะเหมือนพี่ลูกเกดเลยเอาไปแล้วก็เอาไปเล่นดีๆนะอย่าทำลายเจ๊แกหมดมุกแล้วจริงๆคลิปนี้คือหมดมุกแล้วไม่รู้จะพูดอะไรอ้อแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะมอสพิลูเกตเราแก้ใบหน้าไม่ใช่สิเราแก้ขอบๆที่มันเป็นรอยแตกให้แล้วนะคะถ้าใครอยากได้ก็ไปโหลดได้จากคลิปเก่าเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าว่ามอสที่แก้แล้วเป็นยังไงอีกแล้วว่าอุ๊ยตายแล้วมาเจอคัสซีนพิลูเกตด้วยอะไรอ่ะอุ๊ยพิลูเกตยิ้มให้เราแบบโอ้ดีมากเลยนะจ๊ะนี่คือบลูปรินท์ที่เธอควรจะเอาไปทำเค้กเหรอเฮ้ยเราอ่านถูกป่าววะเราไม่อ่านแล้วนะให้บลูปรินท์เรามาอุ๊ยขอบคุณนะคะพิลูเกตเวลาก็เนี่ยเห็นไหมมันจะไม่มีรอยไอ้นี่แล้วรอยแตกเหมือนคลิปก่อนแล้วเพราะไปแก้มาแล้วนะคะใครอยากได้ก็สามารถโหลดได้จากคลิปมอสพิลูเกตอันเก่าได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย